สมัยก่อนเนี่ยที่บ้านเนี่ยครับเคยทำพวกหมูแผ่นส่งย่านเยาวราชตอนนั้นเนี่ยด้วยราคาต้นทุนของวัตถุดิบปรับราคาขึ้นในบางร้านค้าเนี่ยเขาก็อยากให้เราผสมอย่างอื่นซึ่งอาม่าเนี่ยเป็นคนที่เห็นตรงเขาก็เลยเลือกที่จะเลิกขายไปเลยแล้วก็เชนไปทำธุรกิจอื่นแทนอะไรเงี้ยครับเราเห็นถึงการเติบโตของตลาดสแน็คในยุคปัจจุบันนะครับเราก็เลยคิดว่าเราเนี่ยจะพัฒนาแล้วเราก็เอาโนว์ฮาวของอาม่ามาประยุกต์กับเครื่องจักรสมัยใหม่ภาพรวมของตลาดหมูแผ่นเนี่ยค่อนข้างจะมีการแข่งขันกันรุนแรงซึ่งพอเรามาทำเนี่ยเรามองว่าถ้าเราจะไปแข่งกับบิ๊กแบรนด์เนี่ยเราอาจจะสู้เขาไม่ได้แล้วเราก็มาคิดต่อว่างั้นเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนมาแปรรูปเป็นเนื้ออื่นไหมในท้องตลาดเนี่ยมีกลุ่มคนที่ผลิตเนื้อหมูแปรรูปเนี่ยประมาณสัก 70% แต่ถ้าเราเชนมาทำเป็นตัวไก่แท่งเนี่ยเรามองว่าเรายังไม่มีคู่แข่งเลยถึงกลุ่มประชากรจะน้อยกว่าแต่ว่าเราเป็นเจ้าเดียวที่เราผลิตเป็นเนื้อไก่แท่งแปรรูปได้หลักๆคือ1เนี่ยกลูเตนฟรีไม่ผสมแป้งไข่ถั่วนมเนยนะครับ2เนี่ยโลแฟตแล้วก็3เนี่ยไม่ทอดไม่มีส่วนผสมของน้ำมันทำให้ไม่มีกลิ่นหืนส่วนของการผลิตเนี่ยครับหัวใจสำคัญก็คือ1เนี่ยในเรื่องของการคัดสรรตัววัตถุดิบที่ต้องได้คุณภาพได้มาตรฐานซึ่งตัวเนื้อไก่เนี่ยก็จะเป็นไก่ออร์แกนิกเลี้ยงจากสมุนไพรธรรมชาติ2เลยเนี่ยคือการคุมอุณหภูมิในการผลิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญตั้งแต่ตอนที่รับวัตถุดิบเข้ามาครับเราก็ต้องคุมอุณหภูมิอยู่ที่0ถึง4องศาแล้วก็พอตอนที่เราอบเนี่ยต้องคุมอุณหภูมิให้ต่อเนื่องมันจะส่งผลให้มีเท็กเจอร์ที่ดีแล้วก็กรอบระวังโพซิชันของสินค้าแล้วเนี่ยอยู่ที่กลางค่อนบนเพราะเราเลือกกลุ่มคนที่รักสุขภาพซึ่งให้ความสำคัญกับสุขภาพมากกว่าให้ความสำคัญกับราคาเลือกทานของดีมากกว่าเลือกทานเยอะแต่ไม่มีคุณภาพอะไรเงี้ยแนวโน้มตลาดขนมเพื่อสุขภาพนะครับในอนาคตเนี่ยจะโตมากเราก็จะพยายามทำสินค้าอื่นๆเพื่อที่จะมาจับกับกลุ่มผู้บริโภคก็ตอนนี้เรามีปลาแท่งอบกรอบซึ่งมีโอเมก้ามีคอลลาเจนแล้วก็มี DHA โรงงานนี้เราได้รับรองมาตรฐาน GMP และก็ HACCP มาตรฐานฮาลาลเป้าหมายของการที่เราทำตัวมาตรฐานโรงงานให้สูงเพราะว่าสุดปลายทางของการทำธุรกิจเนี่ยเรามองถึงการส่งออกเพื่อที่จะเป็นเจ้าแรกๆของตลาดแล้วก็ไปยึดตลาดก่อนได้เลยครับ